เอ๊ะยังไงกันนะเก่งลายพรางไม่โสดแล้วแซวสนั่นสาวสวยใครกันมีคลิปเอ๊ะยังไงกันนะเก่งลายพรางไม่โสดแล้วแห่แซวถามสนั่นสาวสวยหน้าตาดีหุ่นแซ่บใครกันมีคลิปเห็นชัดชัดแบบไม่ต้องซูมกลายเป็นกระแสที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม2566เก่งลายพรางได้โพสต์คลิปผ่านติ๊กต็อกนั่งกินข้าวทั้งน้ำตาหลังหย่าร้างเซ็นใบหย่ากับอดีตภรรยาน้องจอยจิราวันที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานเมื่อปลายปี2022และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนน้องจีเนียสล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต็อกไอทีม 6,969 ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เก่งลายพรางกำลังจะลงลิฟต์กับสาวหน้าตาดีแถมสาวคนนี้ก็ไว้ผมยาวและหุ่นดีมากจนมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งถามเก่งลายพรางว่าพี่เก่งขากลับแล้วหรอคะด้านเก่งลายพรางก็ตอบกลับว่ากลับแล้วจ้าจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนดังกล่าวถามต่อว่ากลับกับใครคะวันนี้ด้านเก่งลายพรางก็ตอบกลับว่ากลับกับน้องและหัวเราะออกมาจนเสียงผู้หญิงคนที่ถามก่อนหน้าถามต่ออีกว่าน้องคนไหนอีกแล้วอ่ะซึ่งเก่งลายพรางก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดเอาแต่หัวเราะและยิ้มเท่านั้นจนมีเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งแซวอีกว่าเอ๊ะยังไงพี่เก่งก่อนที่เก่งกับผู้หญิงสาวหน้าตาดีคนดังกล่าวจะลิฟต์ลงท่ามกลางหลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าสาวหน้าตาคนดีและหุ่นดีคนนี้จะเป็นรักใหม่ของพี่เก่งหรือเปล่าและตอนนี้สถานะหัวใจของเก่งจะไม่โสดแล้วหรือเปล่าขอบคุณ TikTok ไอทีม 6,969บัวขาวต้องพาไปหาหมออีกหลังเดินหน้าชกแสนชัยกระดูกนิ้วชี้ซ้ายหักชาวเน็ตยอมรับน้ำใจทั้งสองฝ่ายบัวขาวบัญชาเมฆต้องพาไปหาหมออีกหลังเดินหน้าชกแสนชัยกระดูกนิ้วชี้ซ้ายหักการแข่งขันมวยในรายการ BKFC นัดพิเศษ Legend of สยามเมื่อวันที่4พฤศจิกายน66ที่เวทีมวยชั่วคราวรอยัลคลิปโฮเทลส์กรุ๊ปพัทยาจังหวัดชลบุรีบัวขาวบัญชาเมฆอาศัยความสดเดินหน้าชกแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมก่อนครบ5ยกกรรมการชูมือให้บัวขาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนล่าสุดเพจบัญชาเมฆยิมบัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆเผยภาพที่บัวพาไปส่งหาหมอเรียบร้อยกระดูกนิ้วชี้ซ้ายหักด้านแฟนๆมวยเข้ามาคอมเมนต์ชมน้ำใจบัวขาวและให้กำลังใจแสนชัยอาทิที่บัวสุดยอดน้ำใจหายไวๆค่ะพี่แสนชัยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีคือคู่ต่อสู้ยอมรับใจทั้งสองท่านมากค่ะลงมาคือพี่น้องกันดูแลกันตอนชกกันคงตื้นตันใจน่าดูเป็นต้น
อิงออกงานแรกหลังนั่งหัวหน้าเพื่อไทยควงคุณหญิงอ้อร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นแพทองทานออกงานแรกหลังรับตำแหน่งหัวหน้าเพื่อไทยควงคุณหญิงพจมานร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเมื่อเวลา 5:40 นวันที่29ตุลาคม2566ที่สนามหลวงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงซึ่งเป็นมารดาร่วมงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการออกงานครั้งแรกภายหลังนางสาวแพทองทานได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยภายในงานมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเข้าร่วมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นางสาวแพทองทานและคุณหญิงพจมานเดินทางมาถึงนายแพทย์ชนน่านและนายอนุทินได้เดินไปรับถึงรถโดยนายอนุทินกล่าวแสดงความยินดีที่นางสาวแพทองทานได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากนั้นนางสาวแพทองทานและคุณหญิงพจมานเดินเข้าไปพักที่จุดรับรองโดยมีรัฐมนตรีเข้าไปสวัสดีทักทายรวมถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เข้าไปคุกเข่าไหว้สวัสดีแนะนำตัวกับคุณหญิงพจมานทั้งนี้ภายในงานมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งรวมทั้งบุคคลชื่อดังทุกวงการสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค